สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ออธนกฤตจ,จนปัญญาลูกชายถูกสาวเมาขับรถชนอย่างไรการเยียวยาวอนผู้รู้กฎหมายช่วยแนะนำว่าต้องทำยังไงต่อดี ยังจำกันได้ไหมสำหรับออฟธนกิจนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง16้าว19เดือดที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงถูกหญิงสาวรายหนึ่งมีอาการมึนเมาขับรถยนต์ชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของน้องออฟจนทำให้หัวฟาดพื้นกระโหลกศีรษะร้าว ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกือบสองปีแม่อ้อมดวงกระมลแม่ของน้องออฟผู้ไม่ยอดท้อต่อโชคชะตาไม่ละความพยายามหาทางรักษาหาหมอและหมั่นทำกายภาพทุกวันหวังว่าสักวันหนึ่งลูกชายจะมีอาการดีขึ้นและหายจากอาการบาดเจ็บได้ ถึงแม้ศาลตัดสินให้คู่กรณีชดใช้ค่าเสียหายเราก็ตามแต่จนถึงปัจจุบันนี้อย่างไรวิแววที่จะได้รับเงินเยียวยาจากคู่กรณีและยังไม่มีทีท่าว่าจะติดต่อมาเลยด้วยซ้ําคุณแม่กล่าวเพิ่มว่าแม้ว่าศาลจะมีคําสั่งให้คู่กรณีจ่ายเงินชดใช้มาแต่คู่กรณีก็เพิกเฉยไม่สนใจไม่ดูดำดูแดงใดๆทั้งสิน้นแม่ก็จนปัญญาไม่รู้จะหันหน้ามาปรึกษาใคร วันผู้รู้กฎหมายช่วยแนะนำแม่ทีล่าสุดในเฟซบุ๊กของแม่อ้อมได้โพสต์เห็นพัฒนาการของน้องออฟหลังจากที่รักษาตัวและกายภาพอย่างต่อเนื่องมาตลอด2ปีพร้อมกับมีข้อความว่าวันนี้ก็มาถึงขอบคุณทุกการสนับสนุนแม่และน้องแม่จะพยายามไปต่อเพื่อให้น้องมีพัฒนาการที่ดียิ่งยิ่งขึ้นน้องดูแฮปปี้มากที่ได้ฝึกยืนเขาคงอยากมีโอกาสลุกขึ้นฝึกแบบนี้มานานแล้ว แต่เราขาดกำลังทรัพย์การเก็บออมจากไรายได้ขายของข้างเตียงน้องกว่าจะถึงเป้าหมายในการซื้อเครื่องมือในการรักษาน้องมันไม่เร็วเลยนะกว่าจะได้แต่มันก็คุ้มค่าแม่ปลื้มปิติด้วยน้ำตาจำเลยไม่เคยเหลียวแลเหยื <ht> yeah, ่อเมาแล้วครับแม่น้องอภินากริขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ